ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารตราบใดที่เจ้าตัวยังสู้กองแช่งกองเชียร์ก็อย่าเพิ่งด่วนไปตัดสินอะไรแทนเขาเมื่อวันนี้บิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานยังไม่สิ้นหวังและมีกำลังอีกเหลือเฟือในการพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการของกฎหมายลมหายใจที่ไม่แพ้ในวันนี้ก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ลุ้นทุกนาทีว่าจะได้กลับมาสวมเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกครั้งแม้วันนี้จะเจอเพียงขวากน้ำและหนทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เคราะห์ดีที่ยังมีคนรักคนเอ็นดูซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้มาตลอดชีวิตข้าราชการแน่นอนว่าหลายคนทราบหลายคนมีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมายาวนานหลายปีดีดับเป็นน้องรักพี่เลิฟที่ดูแลส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานจนทำให้บิ๊กโจ๊กเติบโตจนติดยศพลตำรวจเอกและที่ผ่านมาเมื่อครั้งสมัยที่ตระกูลชินวัตรยังเรืองอำนาจบิ๊กโจ๊กเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับนายทักษิณชินวัตรกระทั่งวันนี้ตระกูลชินกลับมามีอำนาจแผ่บารมีอีกครั้งในช่วงแรกๆเราก็จะเห็นภาพของบิ๊กโจ๊กไปวนเวียนอยู่รอบตัวนายทักษิณไม่ห่างจนหลายคนจับตามองกันว่าการปรากฏตัวเคียงข้างกันมีนัยยะอะไรด้านการช่วยเหลือกันหรือไม่ในรายการหนึ่งบิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างตัวเขากับลุงป้อมและตัวเขากับนายทักษิณไว้ว่าความสัมพันธ์ลุงป้อมกับผมวันนี้ยังเหมือนเดิมยอมรับมีวันนี้เพราะลุงป้อมเติบโตมาจนยศพลตำรวจเอกเติบโตมาเร็วขนาดนี้เพราะ 1. ผมทำงาน 2. ผมมีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่มีท่านผมก็คงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้วันนี้การทำงานในประเทศไทยถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็จะโตไม่ได้เลยต่อให้คุณจะจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกามาถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ให้โอกาสคุณไม่มีสิทธิ์โตได้เลยสำหรับศึกสีกากีที่ผ่านมาท่านป้อมเป็นห่วงผมมากโทรถามผมตลอดว่าเป็นอย่างไรผมก็ยิ่งรักท่านมากไปอีกท่านเป็นห่วงท่านยิ่งเป็นทุกข์ใจผมก็เรียนท่านว่านายไม่ต้องห่วงยังไงผมก็กลับได้นายไม่ต้องช่วยด้วยเพราะเอาจริงๆวันนี้ท่านไม่มีอำนาจท่านจะไปช่วยอย่างไรเพราะไม่ได้มีตำแหน่งแบบเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือความกตัญญูที่มีต่อท่านเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมไม่มีท่านผมนับร้อยไม่ได้ก็ยังเคารพรักอยู่เหมือนเดิมส่วนความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ก็มีความเอ็นดูผมเพราะคุณพ่อผมขับรถให้กับพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์ซึ่งเป็นพ่อตาท่านทักษิณผมอยู่กับพ่อตาท่านมาตั้งแต่เด็กๆคือผมเป็นคนกตัญญูสม่ำเสมอใครจะขึ้นใครจะตกใครจะลงด้วยผมเป็นคนแบบนี้ผมไม่เคยห่างใครที่มีบุญคุณกับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านเอ็นดูผมรวมถึงคุณหญิงอ้อท่านก็เมตตาท่านก็พยายามช่วยผมอยู่เท่าที่ทำได้โดยไม่ไปล้วงลูกกฎหมายส่วนตัวผมเองผมก็ต้องประพฤติตัวให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นหลายส่วนก็ต้องประกอบกันสรุปง่ายๆว่าครอบครัวชินวัตรเมตตาผมส่วนท่านป้อมก็เมตตาผมอยู่แล้วเพราะผมรับใช้ท่านมาทุ่มเททำงานให้ท่านเรื่องการกลับมาเป็นตำรวจอย่างไรช้าเร็วก็ได้กลับส่วนเรื่องจะได้เป็นผบ.ตร.ไหมนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่จะทำให้สังคมเห็นก็คือความยุติธรรมการที่จะมามีอำนาจในบ้านเมืองจะลอยตัวไม่ได้ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองไม่ใช่ว่าอยากมีอำนาจแต่ไม่อยากรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะได้เวลาของการชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15ซึ่งแน่นอนว่าถ้าบิ๊กโจ๊กสู้จนกลับมาทันเขาก็จะเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ลุ้นนั่งเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งแต่ถ้ากลับมาไม่ทันเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องตกเป็นของ3แคนดิเดตที่เหลือต่อไปท่ามกลางการจับตามองจากคนทั้งประเทศทั้งกองเชียร์กองแช่งว่าเบื้องหลังการต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กครั้งนี้จะมีผู้ใหญ่คนไหนมาช่วยส่งเสริมผลักดันให้ได้กลับมาหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ